อ่ะคนอื่นไม่คุยแล้วหรอจริงๆไม่ได้มีแต่คู่นี้คุยหรอกเขาก็อยู่ตรงหน้าจานกันเห็นชัดแต่จริงๆแกเห็นคนอื่นคุยอีกแหละคุยสิคุยเลยถ้ามีคนคุยอาจารย์จะสอนเร็วคุณชอบแบบย่างคนจะย่างนะคะคุณอาจจะผ่านการย่างมาบ่อยฉะนั้นโดนอีกวิชาหนึ่งคงไม่เสียหายวาดรูปโจทย์ข้อนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็เป็นสารผสมนะคะสาเหตุที่ต้องมีใบกวนเพื่อที่ทำให้สารเนี่ยกวนแล้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันความเข้มข้นของที่อะค่ะนะคะเริ่มต้นเมื่อกี้บอกแล้วมีอยู่50แกลลอนซึ่งนะคะ50แกลลอนนี้เป็นเกลืออยู่10ปอนด์นะคะแต่มีการติดสารละลายเกลือที่มีความเข้มข้นต่างกันเข้าไปนะคะด้วยอัตราการไหล5แกลลอนต่อนาทีความเข้มข้นของสายต้อนเนี่ยเท่ากับ2ปอนด์ต่อแกลลอนนะคะขณะเดียวกันก็มีการดึงออกพอมันเข้ามาผสมกวนเนื้อเดียวกันความเข้มข้นเปลี่ยนจากเริ่มต้นไปแล้วนะคะจากนั้นมีการดึงออกดึงออกด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากับ3แกลลอนต่อนาทีนะคะถังใบนี้เนี่ยมีปริมาตรบรรจุสูงสุดคือ100แกลลอนใช่ไหมคุณใส่เข้ามา5แกลลอนต่อนาทีคุณดึงออกไปแค่3แกลลอนต่อนาทีจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ถังจะยังไงเต็มแล้วก็เตรียมที่จะลงด้วยนะคะช่วยเขาถามหาปริมาณเกลือที่มากที่สุดก็คือปริมาณเกลือตอนที่เต็มถังพอดีนะคะว่ามีอยู่กี่ปอนด์ในถังใบนี้การที่ทำโจทย์ข้อนี้ได้คุณจะต้องรู้เรื่องแมสบาลานซ์ไม่งั้นคุณจะได้โจทย์ข้อนี้ได้แมสบาลานซ์ที่คุณเรียนเขาบอกว่าอะไรไอ้ที่เข้าอะไรเข้าพูดถึงอะไรเข้าแมสเข้าพูดถึงอัตราหรือพูดถึงอะไรปริมาณสารเข้าแมสบาลานซ์เป็นปริมาณสารเข้าระบบนะคะการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำแมสบาลานซ์หรือเอเนอร์จีบาลานซ์นะคะพูดถึงอัตราการถ่ายเทถ้าพูดถึงมวลสารคืออัตราการถ่ายเทในสารถ้าพูดถึงพลังงานคืออัตราการถ่ายเทพลังงานนะคะดังนั้นถ้าพูดถึงในเชิงของอัตราแล้วตอนนี้คืออัตราการถ่ายเทมวลสารหน่วยของมันควรจะมีหน่วยกันเลยมวลสารค่ะมวลต่อเวลานะคะฉะนั้นมันจะต้องมีหน่วยเป็นมวลต่อเวลาจากอีเควชันนี้ทำออกมาต้องได้หน่วยมวลต่อเวลาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสมการอ่ะอันนี้กลับมาที่สมการกันความสมดุลมวลสารบอกว่าอัตราการถ่ายเทมวลสารเข้าระบบแล้วให้ต่อลบอัตราการถ่ายเทมวลสารออกนอกระบบหมดแล้วหรอบวกการเกิดหรือลบการหายไปก็ต้องเป็นอัตราอีกนะเท่ากับเท่ากับการสะสมไม่ใช่เท่ากับศูนย์นะคะเท่ากับการสะสมตอนนี้เนื่องจากในถังผสมตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นฉะนั้นเทอมที่3กับเทอมที่4ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ไม่มีนะคะเพราะไม่มีการเกิดขึ้นและไม่มีการหายไปนะคะฉะนั้นก็เหลือแค่อัตราการถ่ายเทมวลสารเข้าระบบลบอัตราการถ่ายเทมวลสารออกนอกระบบเท่ากับอัตราการสะสมนะคะคราวนี้เราลองมาดูสายเข้าเรามีกี่สายสายเดียวสายออกมีกี่สายสายเดียวอ่ะคราวนี้ท่านถามว่าเมื่อที่พี่ถามไปแล้วอัตราการถ่ายเทมวลสารหน่วยจะต้องเป็น
นวลต่อเวลาฉะนั้นคุณดูสายข้าวสายข้าวมี2ตัวทำยังไงจะทำให้มันมีหน่วยนวลต่อเวลาเอามันมาทำอะไรกันเอามาทำอะไรกันหน่วยเอามันมาคูณกันเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นสายอินก็จะเป็น C0 คูณ F0 ลบสายเอาสายเอาคุณรู้ F out แต่คุณรู้ C out ไหมไม่รู้คุณไม่รู้ C out แต่จะถามว่า C ที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์กับ C ที่ทางออกของเครื่องปฏิกรณ์เท่ากันไหมเท่ากันรู้ไหมว่าทำไมถึงเท่ากันเพราะว่ามันผสมกันเพราะเรามีใบกวนกวนให้มันผสมกันใช่ไหมที่เข้ากับที่ออกก็จะเท่ากันมีค่าเท่ากับอัตราการสะสมอัตราการสะสมมันก็คือ d by dt อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราก็ใช้เป็น dN by dt เลยโดยที่ N ตัวนี้ก็คือปริมาณของเกลือน้ำหนักของเกลือที่อยู่ในถังนะคะก็เลยได้สมการนี้ขึ้นมาจากแผนค่าให้ดูเป็นแผนค่าได้อยู่แล้วคราวนี้เนื่องจาก C และ N เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ถูกไหมคะความเข้มข้นกับมวลมีความสัมพันธ์กันอยู่คุณเซติเคชันตัวนี้ขึ้นมาคุณจะเห็นว่าคุณมีตัวแปรตามตัวแปรที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณมี C ตัวนี้แล้วก็มี N แล้วก็ C ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเซติเคชันแล้วให้มีตัวแปรตาม2ตัวแต่สิ่งที่คุณทราบอีกอย่างนึงคือ C กับ N มีความสัมพันธ์กันอยู่ถูกไหมคะC กับ N มีความสัมพันธ์กันอยู่ก็มีมวลหนึ่งมวลเห็นไหมคะเพราะว่าความเข้มข้น C C มีค่าเท่ากับอะไรนะคะ M ส่วน V นะตอนนี้ M คือ M คือมวลหรือปริมาณของเกลือที่อยู่ในถังV คือปริมาตรของสารละลายที่อยู่ในถังเริ่มต้นเนี่ยคุณมี50ถูกไหมคะเริ่มต้นคุณมีปริมาตรมีของเหลวอยู่แล้วในถัง50แกลลอนแต่ปริมาตรของเหลวในถังของคุณคงที่ไหมไม่คงที่คุณมี4เท่า5ถูกไหมคะดึงออก3ถูกไหมคะฉะนั้นปริมาตรคุณเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในถังเท่ากับเท่าไหร่คะ2 c ถูกไหมคะถูกไหมคะ2 c ถูกไหมคะเพราะว่ามันคือแกลลอนต่อเวลาแกลลอนต่อนาทีถูกไหมคะฉะนั้น v ตัวนี้ของเราเลยมีค่าเท่ากับ50บวก2 c ฉะนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่า c ตัวนี้ c ที่อยู่ในถังและ c ที่อยู่นอกถังสามารถเห็นความสัมพันธ์อยู่ในรูปของ n ได้มีค่าเท่ากับ n หารด้วย50บวก2 cคุณก็เข้าไปแทนในสมการดิฟเฟอเรนเชียลของคุณนะคะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณทราบ C0 F0 คุณทราบ C เป็นฟังก์ชันกับ N แล้วคุณก็ทราบว่า F ที่ทางออกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเซติเคชันนี้ได้แล้วอาจารย์จัดรูปให้ดูสวยงามถามว่าเป็นสมการอะไรคะเป็นสมการอะไรคะเป็นลิเนียร์คุณก็ใช้วิธีลิเนียร์ในการหาคำตอบนะคะมีตัวแปรตามคือ n แล้วก็มีตัวแปรอิสระคือ t px คืออะไรอ่ะจำเป็นต้องใช้คำว่า px เพราะว่าตอนที่สอนเป็น px เอา px มาเทียบกับสมการนี้ px ของเราคืออะไรคะกลายเป็น tp ละกันเพราะตอนนี้ตัวแปรอิสระคือ t 3หารด้วย50บวก2คือ q คือ q คือ10ก็คือก็หาคำตอบไปเลยนะคะหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตนะคะจากนั้นก็หาคำตอบวิธีการหาคำตอบคิดว่าทุกคนหาได้แล้วไม่รู้หาได้หรือเปล่าแต่คงจะต้องหาได้ในเร็วๆนี้เพราะว่าอีกไม่ถึง5นาทีก็จะต้องปิดแล้วนะคะนี่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ